เพิ่งไหมเพิ่งได้เปิดเลยเปิดโดนหรอครับนี่เพิ่งจะยังไม่ถึงอาทิตย์ดีครับมาซิมผมพอดีพี่ธุระพานไปหาพี่หน่อยครับผมเขาไปส้มเด็ดจากโลครับนี่ประมาณ6กิโลครับ6กิโลครับผมออกมาจากส้มเด็ดมีทั้งไปบัวขาวเดี๋ยวจะไปเซลภูมิครับผมแล้วเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ๆเลยครับผมนี่ครับร้านเพิ่นให้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เกดครับผมกาแฟสดโอ้ยเรือลำใหญ่เลยญาติแม่ค้าใจดีมากเลยหูหมวกใหญ่มากครับผมป้าๆทําได้ตอนไก่เป็ดเหลืองเบิ้ลหลังหอมๆครับผมโอ้นี่2น้ําป่ะครับมีเนื้อกับหมูค่ะอ๋อครับผมเราจะแยกกันค่ะครับผมเพราะบางคนไม่กินหมูได้สูตรมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวเรือนได้สูตรมาจากอยุธยาโอ้ป้าหอม5อันดับของอยุธยาครับอันนี้เอิ้นบ้านยังครับคะอันนี้บ้านยังครับอันนี้บ้านบอลบ้านบอลมาครับบ้านจีขอบคุณคุณแม่เนี่ยนำฟังอีสานให้ดูเรื่องของแม่ครับเพราะเราอยุธยาแท้เลยป่ะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมไปกินกับต้นตำรับเลยแหละวันนี้เป็นมี320นะครับผมพิเศษก็40นะครับเก่าเราก็40ไม่ครับผมหน้าตาอันนี้เป็นเนื้อครับผมเล็กเนื้อพิเศษนะครับนี่40บาทโอ้เนื้อเนี่ยนะเป็นมกอยู่ว่าผมถ้าเดาเอิญมกตัวทางอยุธยาสินสองดูครับผมมีที่เด็ดตรงผักบุ้งป้องใหญ่ๆแบบนี้ครับผมนี่ปรุงมาเรียบร้อยครับผมนี่พริกนี่ยังเหรอสายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเลยครับผมแต่คนหมักแซ่บด้วยครับผมจะมีแบบเปรี้ยวหวานแต่พอดีแหละแต่คนชอบครับแต่สุรุอีสานต้องปรุงครับผมน้ำปลาลงไปอีกทีน้ำโซมไหมครับผมเปรี้ยวเลยทีเด็ดมันล้นแสบมากเขาเลยเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวผมไม่มีผักนี่นี่เข็มข้นสุดแผ่มากครับผมสุดยอดน้ำสมหอมดีมากมาอีกสามครับอันนี้เป็นหมูครับค่ะพี่นี่เป็นหมูครับแผ่มากตัวคนจะมีความชุ่มรสน้ำตาลพวงไห่ได้แล้วพี่อันนี้นะจะเป็นหอมปีนะครับนี่ครับกระเทียมเขียวนะกินมากน้ำส้มน้ำปลามีเลือดเลือดได้โอ้ยชิ้นใหญ่มากเหมือนกันนี่ครับเคลือบๆแบบสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ดำๆสุดยอดซิมซุปหมูเขาที่นี่หอมมากครับผมซุปประกอบออกหวานๆน้ำนิดหน่อยนี่โอ้โหไปเข้มข้นหมูตับแม่ตับด้วยครับนี่
หมักอันนี้ครับผมนี่ที่เด็ดเลยนี่พริกน้ำส้มเอาไปส่งที่ไหนอ่ะเร็วลืมแล้วแซ่บมากอ๋อเจ้าที่เป็นไก่ลมนั่งใช่ไหมอันนี้เป็นมีเหลืองสวัสดีครับผมนะครับเกี่ยวเรือริมทางอยุธยาแท้เลยอันนี้เนื้อครับผมเล็กเนื้อเป็นเนื้อสิ้นไงเลยโหยแซ่บมากมันจะเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวหมกผมว่าครับผมเนื้อจะหมักแบบนุ่มๆนะครับเนื้อสดนี่มากโดนใจเสียงครับแต่มากอร่อยยังมากมายมหาศาลลองดูสิ่งนี้หนึ่งเนื้อไม่ติดมันด้วยครับเส้นเนื้อดีด้วยลองหมูครับพี่มก็แบบเขากินหมูกินเนื้อให้ผมจะมากินเนื้ออะไรวะดีเด็ดมีเดียวหอมช่วงจิบไปเที่ยวครับพี่หน่อยครับผมจับดีมากเลยมันเป็นแบบกรอบๆข้างนอกแต่ข้างในปุ๊บกบไปคือยังมีเลือดอยู่ดิก็ยังสุกครับแต่ว่าสุกครับผมกินหมูแบบบุ้งป่องได้ไงครับผมเบิ่งหมูเบิ่งหมูเดี๋ยวที่เด็ดอีกแล้วครับสุดยอดมันจะเป็นฉ่ำๆข้างในนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบ
รู้สึกมีเลือดเต็มๆครับยำเข้าไปนุ่มเป็นน้ำจุ่ยๆหวานๆออกมาดีครับบ้านเดี๋ยวเล่ากว่าแต่นี่ก็บอกแย่ครับสูตรที่กันแซ่บมากเดินทางต่อสุดๆเรามาที่เมืองครับผมรสชาติลูกอีสานชอบเลยที่ต้องไปหอดตาอยุธยา